ักแสดงที่หลายคนอาจจะคิดถึงนะคะเพราะว่าห่างหายจากหน้าจอไปนานเหลือเกินแล้วก็หนุ่มคนนี้อยู่ประจำเดือนสิงหาคมจะมาในคอนเซปต์อะไรและมีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีพี่บอมค่ะครับโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่ามาเซ็นปฏิทินดาราประจำปี2561ของเราเดือนไหนคะของบอมเนี่ยอยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าหน้าปกอันนี้นะครับผมมีนี่ตรงนี้ซื้ออันที่มีผมนะครับแล้วคุณจะโชคดีทั้งปีเลยคราวนี้คือแบบไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามาแบบกับพี่หลุยของบอมเองเป็นคอนเซปต์ยังไงคะคอนเซปต์ก็โดยส่วนตัวเนี่ยคือทั้งผมทั้งพี่หลุยเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำอาหารในชีวิตจริงๆอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่าในการใช้ชีวิตของเราสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพื้นฐานของทุกอย่างดังนั้นการกินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ประมาณ 80% ครับคือถ้าเกิดเรากินดีเนี่ยสุขภาพคุณดีอย่างแน่นอนก็เลยออกมาเป็นคอนเซปต์ของหนุ่มๆ2คนคุกกิ้งกันคุกกิ้งทำอาหารนะครับใช้สับให้ดีถ้าคุกกิ้งกันเนี่ยบางทีออกไป2แง่3งามได้นิดนึงนะก็คือเป็นการทำอาหารน่ารักๆใช่มั้ยคะพี่น้องทำอาหารร่วมกันอย่างนี้เป็นภาพความอบอุ่นของพี่น้องเป็นบราเธอร์ฮูดกันวันนี้เนี่ยได้มาเจอกับแฟนๆหลังจากที่เราแบบไม่ได้เจอมาตลอด1ปีในการเซ็นปฏิทินเนาะพูดถึงบรรยากาศหน่อยวันนี้เพราะว่ามีหลายคนมารอตั้งแต่10โมงเช้าโอ้ครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่ด้วยอย่างปีที่แล้วเราไปที่เราไปที่โลตัสสักสาขาหนึ่งเพิ่งกลายอยู่วันนี้นะฮะเรามาที่ Impact ก็ตื่นเต้นฮะเป็นฮอที่คนเยอะมากเมื่อกี้นี้แอบไปชะโงกดูละมีคนรออยู่ก็รู้สึกดีใจที่มีคนมารอก็ขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมนะฮะว่าปกที่มีบอมนะครับกับเสื้อที่มีบอมจะดีมากครับวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาแจกด้วยได้มาเจอกับเพื่อนๆนักแสดงด้านในด้วยใช่ไหมคะผลงานของบอมตอนนี้ค่ะหลายคนคิดถึงมีอะไรที่กำลังถ่ายทำหรือว่าถ่ายทำเสร็จไปแล้วก็รอออนแอร์นะครับมีเรื่องเดือนประดับดาวนะครับแล้วก็มีเรื่องชั่วโมงต้องมนครับสองเรื่องรอออนแอร์อยู่แล้วก็เรื่องคุณหญิงจอมแก่นกำลังจะกลับมาถ่ายทำหลายคนสงสัยว่าเห็นลุคหนุ่มคุกกิ้งแบบนี้แล้วก็แบบว่าเป็นการทำอาหารมีเปลยๆถึงเรื่องธุรกิจส่วนตัวที่อยากจะทำร้านอาหารด้วยหรือเปล่าครับก็จริงๆเปลยไว้แต่บอกตรงๆว่าตอนนี้ก็มันก็เกิดปัญหานิดหน่อยผมก็เลยเพิ่งจะมาเข้าใจหลังๆนี้ว่าบางทีแบบนะปัญหาเรื่องส่วนมันก็เป็นสิ่งที่ยากก็กำลังแก้ปัญหาอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ได้ลบเลิกยังไม่ล้มเลิกครับผมก็กำลังแก้ปัญหากันอยู่พยายามอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ให้พ่อครัวคนนี้ฝากทั้งปฏิทินรวมถึงเชิญชวนให้แฟนๆที่อยากจะมาเจอกับดาราช่อง3ที่ Impact ไหนคะครับก็สำหรับที่แฟนๆทุกคนนะครับผมปฏิทินของเรานะครับถึงจะมี2แบบแต่บอกเลยว่านักแสดงทุกคนเนี่ยก็รักพวกคุณมันเหมือนกันนะครับก็ซื้ออันไหนก็ได้ก็ขอให้ซื้ออุดหนุนของช่อง3นะครับก็เป็นของขวัญให้กับปีใหม่สำหรับคนที่คุณรักก็ได้นะครับเราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับก็คิดถึงไม่เจอนานนะครับเย้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็มีอีกถึงวันอาทิตย์ครับก็มาเจอกันได้นะครับที่ Impact ที่นี่เลย Impact Stranger Hall 2นะครับผมมาเจอกับพวกเราและนักแสดงช่อง3 Yo Yo Waiting For You